มันจะเป็นสูตรสำเร็จและก็เป็นกฎตายตัวยังไม่ได้นะครับเพราะประเทศไทยวันนี้มันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปต่อสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบทีเดียวฝ่ายที่คิดเปลี่ยนระบอบวันนี้อำนาจยังไม่พอนะครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ดูถูกดูแคลนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับถ้าพูดโดยหลักการแล้วพลังประชาธิปไตยเนี่ยมันมากมายเหลือเกินแต่ในประเทศไทยวันนี้พลังประชาธิปไตยเนี่ยนะมันยังไม่สามารถมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ครับยังต้องใช้เวลาหรือเรียกว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนระบอบได้นะครับอันนี้ต้องพูดความจริงกันแล้วท่านไม่ต้องไปเสียกำลังใจหรอกเพราะมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นในขั้นตอนตอนนี้เนี่ยนะครับในขั้นตอนตอนนี้เนี่ยผู้นำของเสรีไทยเนี่ยเขาก็ต้องประคับประคองผีปราบไม่ได้และขณะเดียวกันสถานการณ์ของประเทศวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าในกองทัพวันนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายครับไม่ใช่ฝ่ายเดียวแล้วพอผมพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าผมนั่งเทียนอีกแล้วไม่จริงฮะผมยืนยันกับท่านได้ว่านะตอนนี้เนี่ยมันไม่หมูแล้วล่ะครับประยุทธ์ถึงแม้ว่าวันนี้ได้เป็นประธานคสช.เป็นผบ.ทบ.เป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นผู้ใช้อำนาจแทนเจ้านะนี่แหละครับแต่วันนี้เนี่ยอำนาจในกองทัพนั้นถึงแม้ว่าประยุทธ์จะเป็นผู้บังคับบัญชานะและก็เป็นถึงประธานคสช.ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ก็ตามแต่คนที่มีเครือข่ายทหารในกองทัพที่ไม่พอใจประยุทธ์กับประวิตรวันนี้มีไหมมีครับใครล่ะที่ไม่พอใจปอปลาไงและใครอีกที่ไม่พอใจสอเสือไงและใครอีกที่ไม่พอใจที่ตัวสำคัญสำคัญพอผ่านไงเป็นไงล่ะพี่มืดพี่มืดแปลผมหน่อยดิไอ้คนที่ไม่พอใจประยุทธ์กับประวิตรตอนนี้เนี่ยผมไล่ให้พี่มืดฟังใหม่ก็ได้ประวิตรที่จับมือกับอ่างนะนะคุณซ่านะประวิตรจับมือกับอ่างนะแล้วประยุทธ์ก็จับมือกับปอปลาเป็นไงล่ะแต่ว่าปอปลาอีกปอปลาหนึ่งนะประยุทธ์จับมือกับปอปลาตัวเมียนะประวิตรก็จับมือกับอ่างนะเพศเมียเหมือนกันนะแต่ว่าปอปลาปอปลาเนี่ยนะไม่รู้ว่าผู้หรือตัวผู้หรือตัวเมียแหละนะแต่ดูภายนอกก็เป็นตัวผู้แต่ตัวผู้ชอบตัวผู้ด้วยกันนะปอปลาเนี่ยนะปอปลาเนี่ยนะปอปลาตัวผู้ชอบตัวผู้นี่แหละบางคนก็บอกว่าปอปลาตุ๊ดนะปอปลาตุ๊ดเนี่ยเขาก็จับมือกับสอเสือสอเสือแล้วก็จับมือกับพอผ่านวันนี้ประยุทธ์กับประวิตรนะก็บอกกันตรงๆให้ท่านผู้ฟังให้ท่านจับตามองกันนะหนึ่งปอปลาคือเปรมตินสุรานนท์นะสองสุรยุทธ์จุฬานนท์สามไพบูลย์คุ้มฉายานี่นะนี่เขาเรียกว่านี่อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนะประวิตรจันโอชานะนอกจากประวิตรจันโอชาก็มีประยุทธ์นะประยุทธ์เหลสุทธิรัตน์นะจับตามองให้ดีนะนี่ไพบูลย์คุ้มฉายาตอนนี้พี่มืดเปลี่ยนไปแล้วเป็นไพบูลย์แค้นฉายาไปแล้วนี่ฮะจับตามองให้ดีดังนั้นเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ความขัดแย้งอย่างนี้เนี่ยนะพวกฝ่ายเราเนี่ยก็ต้องนะต้องทำอย่างไรถึงจะเอาประโยชน์จากความขัดแย้งให้ได้การต่อสู้ในเวทีการเมืองต่อไปนี้เนี่ยมันแหลมคมเราจะไปคิดแบบตายด้านไปคิดอย่างเดียวว่าวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาบอกกูจะเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ได้มองตัวเองกันเนี่ยนะครับก็ขอบอกว่านะเดี๋ยวเราจะผิดหวัง
าหมายมันต้องเปลี่ยนระบอบแน่นอนครับแต่วันนี้ขอให้เรารู้ว่านะลำพังเราเองเนี่ยนะเราจะเปลี่ยนระบอบไม่ได้หรอกครับเราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะพ่ายแพ้เขาอย่างราบคาบนะไอ้พวกเรานี่คือพวกพระเจ้าตากนะที่ไม่ยอมเนี่ยนะมารวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อจะไปตีเอาคืนอยู่เนี่ยที่จะไปปลดปล่อยประเทศไทยเนี่ยนี่เสรีไทยเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนพระเจ้าตากอ่ะเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกทีมพระเจ้าตากแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยนะไอ้แดงนปช.อะไรเอ่ยนั่นน่ะนะก็พูดตรงแพ้ก็อย่างราบคาบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปขึ้นนะไปรับมือกับแนวทางการทหารแล้วคุณไปต่อสู้ภายใต้นะภายใต้ระบบเผด็จการเขาและก็เนี่ยและยุทธศาสตร์ไปนะต่ำกว่าเขาอย่างที่บอกอะในที่สุดก็เจ๊งไงนะในที่สุดก็เจ๊งดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องอาศัยความขัดแย้งในส่วนนี้มาเป็นประโยชน์ให้ได้และก็วันที่เราจะลุกขึ้นมาได้นั้นคือวันที่เราประสานทุกกลุ่มเข้ามาและเมื่อเราประสานทุกกลุ่มเข้ามาพอถึงจุดหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเจ้าอยากจะฝากไปบอกกับพี่น้องว่าถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นพร้อมกันนะแล้วเราก็ต้องสถาปนาการปกครองนะโดยประชาชนกันแล้วเพราะพอถึงตรงนั้นแล้วนะครับสถาบันกษัตริย์ก็ไม่อยู่ในสายตากันแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆเพราะวันนี้สถาบันกษัตริย์มิได้ทำตัวนะเป็นหลักให้กับประเทศไทยแต่กลายว่าทำตัวเป็นปัญหาให้กับประเทศเองท่านเขียนประโยคนี้เอาไว้ได้เลยครับผมไม่ได้พูดในลักษณะโจมตีสถาบันกษัตริย์นะและผมก็ไม่ได้พูดในลักษณะใส่ร้ายกษัตริย์ครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าสถาบันกษัตริย์นะท่านขีดเส้นใต้ประโยคนี้ไว้เลยว่าแทนที่จะเป็นหลักให้กับประเทศชาติแต่สถาบันกษัตริย์ของไทยวันนี้กลายเป็นนะปัญหาให้กับประเทศชาตินี่นะครับสถาบันกษัตริย์วันนี้กลายเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตกับประเทศชาติแทนที่จะเป็นนะสถาบันหลักในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติแต่กลายเป็นสถาบันนะที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตของประเทศชาติครับดังนั้นการดับปัญหาวิกฤตของประเทศชาติอย่างที่ผมบอกแล้วต้องดับระบบกษัตริย์นี้นะและกษัตริย์ขัดขวางก็จะต้องดับนะระบบกษัตริย์ไปทั้งหมดแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์กฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ครับไม่มีใครนะไม่มีใครที่ต้องมานั่งโจมตีกันครับเพราะว่าการโจมตีกันมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดความเป็นจริงครับแต่ความเป็นจริงมันเกิดมาจากกฎเกณฑ์ต่างหากความเป็นจริงความล่มสลายของสถาบันกษัตริย์มันเกิดมาจากสถาบันกษัตริย์ทำผิดนะหรือก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินี่แหละมันเข้าไปครอบงำมันก็เลยทำผิดนะสถาบันทำผิดอะไรสถาบันแทนที่จะเป็นนะสถาบันหลักให้กับประเทศกลายเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศดังนั้นแน่นอนครับเขาจะต้องเอาออกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับนะมีคนยังสงสัยอยู่นะก็อย่าเพิ่งสงสัยเลยครับนะอย่าเพิ่งสงสัยเลยครับว่าเรื่องนะพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์นะคือสุรยุทธ์จุลานนท์พลเอกเปรมและก็ไพบูลย์คุ้มฉายาวันนี้แน่นอนล่ะครับท่านจับตามองให้ดีนะและวันนี้ประยุทธ์หักกับไพบูลย์เนี่ยนะครับในทางกองทัพเนี่ยถือประยุทธ์เนี่ยขาดความชอบธรรมนะแล้วก็วันนี้ประวิตรเองเนี่ยประวิตรวงสุวรรณนี่แหละเอาพูดเราตรงถึงแม้ว่าจะเป็นตุ๊บเกิดกันกับพลเอกเปรมเนี่ยแต่วันนี้ประวิตรเองเนี่ยไม่ให้เครดิตพลเอกเปรมเลยนะนี่ผมแอบนะได้ยินพลเอกเปรมคุยนะกับคนสนิทมานะว่ามันมากเกินไปแล้วนะทั้งไอ้วิทย์ทั้งไอ้ยุทธมันมากเกินไปแล้วนะนี่แหละดังนั้นท่านจับตามองให้ดีนะต่อไปนี่แหละนี่นะพี่ลาวาถามว่าแสดงละครหรือเปล่าไม่แสดงละครหรอกครับพี่ลาวา
ที่ไม่แสดงละครเนี่ยนะมันมีเรื่องที่สามารถยืนยันได้อยู่เรื่องก็ผมบอกแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาบวกปอปลานะปอปลาตัวที่ประยุทธ์บวกด้วยที่คือใครประวิตรวงษ์สุวรรณบวกออ่างนี่ครับแล้วก็การหักไปบูนคุ้มฉายาคราวนี้เนี่ยวงในเขารู้กันว่าทำไมประยุทธ์ถึงกล้าหักนี่ครับประยุทธ์และจันโอชาบวกกับปอปลาผู้หญิงนะและประวิตรวงษ์สุวรรณก็บวกกออ่างผู้หญิงด้วยการบวกกันอย่างนี้เนี่ยอปลาเปลนบ้านสี่เสานอนไม่หลับนะประวิตรบวกประวิตรนะบวกออ่างเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่อนุพงศ์ผู้หญิงที่ไหนล่ะอนุพงศ์นี่ผู้ชายทั้งดุนเนี่ย ตอนนี้ปอปลาสี่เสานอนไปหลับสุรยุทธ์จุลานนท์ก็นอนไปหลับไปบูนคุ้มฉายาวันนี้ก็กรามเนี่ยนะโป่งเลยกัดกรามโป่งเลยนี่เป็นความขัดแย้งกันในกลุ่มพวกนะพวกอำนาจนิยมทั้งหลายพวกบ้าอำนาจทั้งหลายแหมพวกนี้ซื้อหวยไม่ถูกเลยนะประวิตรวงษ์สุวรรณจับมือกับออ่างผู้หญิงแล้วก็ประยุทธ์จันทร์โอชาและจับมือกับปอปลาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้กษัตริย์ได้ป๋าเปลี่ยนไม่ไว้วางใจเป็นอย่างจริงและประกอบกับการจัดกำลังคราวนี้เป็นการจัดกำลังเพื่อปิดทางนะสายป๋าเปลี่ยนและก็สายของเนี่ยนะเอาละครับพี่ลาวาก็เขาเรียกว่าจับแล้วไม่ซื้อเนี่ยจริงๆเนี่ยไปจับหวยถูกแล้วแต่ไม่ซื้อก็ช่วยไม่ได้นะ นี่แหละครับผมทำให้คุณสร้างบอกว่าคืนนี้นอนไม่หลับแล้วดีแล้วล่ะเนี่ยคุยกันสบายสบายดังนั้นเนี่ยที่บอกไปทั้งหมดไปใช่อะไรล่ะครับนะนี่เรื่องจริงทั้งหมดนะที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วก็ที่พูดไปเนี่ยว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเราเตรียมรอดูให้ดีเพราะผมเชื่อวันนี้เนี่ยนะทั้งเสรีไทยระดับสูงของเสรีไทยก็ดีหรือว่าทุกกลุ่มกำลังจับตามองอยู่ดังนั้นการเมืองที่มันเซตเอาไว้เนี่ยนะว่าทุกอย่างต้องเดินอย่างราบรื่นเนี่ยนะไม่มีการต่อต้านเพราะว่ากูเป็นประธานคมช.ใช้กฎอัยการศึกว่าวันนี้ก็ยังไม่ยกเลิกนะจะเอาใครไปให้รายงานตัวก็ยังได้จะเอาใครไปคุมไปขังยังได้นี่นะนี่คือประยุทธ์ยังไม่ยกเลิกแถมวันนี้ยังมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี44ไอ้ปี57อีกมาตรา44ทำอะไรก็ได้ไม่มีผิดอีกนะแล้วก็มาเป็นนะประวุฒิของฝ่ายบริหารอีกแต่วันนี้ถามว่าประยุทธ์นอนหลับไหมนอนไม่หลับนะประยุทธ์ก็นอนไม่หลับปราบเปรมก็นอนไม่หลับนะถึงแม้ว่าในหลวงราชินีกลับไปนอนหลับปุ๋ยอยู่ที่หัวหินแล้วก็ตามเถอะแต่ไม่ได้ไปหลับปุ๋ยอยู่สบายนะเพราะวันนี้เนี่ยนะหัวหินเองก็บอกว่าตอนแรกนะกูให้มันยึดอำนาจเพราะว่าไม่มีใครต้องยอมให้มันยึดอำนาจประยุทธ์เองนะครับก็แสดงออกให้เห็นว่าทำตามที่นะหัวหินสั่ง 100% ทำตามที่เปรมต้องการ 100%แต่เห็นไหมแต่พอว่าประยุทธ์ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จได้และก็ใช้อำนาจแทนกษัตริย์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นประยุทธ์จับมือกับปอปลานะปอปลาที่ไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็แถมประวิตรไปจับมือกับออ่างนี่นะครับถามว่าสถานการณ์อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้และแถมประยุทธ์กล้าหักกับไพบูลย์อย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหนึ่งเนี่ยประยุทธ์ไม่แคร์ใครอ่ะไม่แคร์ป๋าเปรมไงประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเขาไม่เอากับป๋าเปรมอยู่แล้วนะเขาไม่แคร์ป๋าเปรมอยู่แล้วนะดังนั้นประยุทธ์หักกับไพบูลย์คราวนี้ก็ประยุทธ์ก็ไม่แคร์
และแถมประยุทธ์มาจับกับปอปลานะและประวิตรก็จับกับนะโออ่างอีกก็ถ้าว่าไม่แคร์ป๋าเปรมไม่แคร์สุรยุทธ์ไม่ให้ราคาป๋าเปรมไม่ให้ราคาสุรยุทธ์